สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงควันหลงการรับตัวผู้เล่นในวีคที่4นะคะหลังจากที่พี่นุชถูกเชล่าเลือกไปแล้วเดลาครูซกัปตันทีมสีส้มก็อาจจะดูเศร้าๆไปนิดนึงนะคะ Hearts and smiles. All right. Team Dela Cruz. เปรียบเทียบรูปก่อนรับตัวผู้เล่นกับตอนที่พี่นุชถูกเลือกไปแล้วตลกดีนะคะซึ่งก่อนการดราฟต์เดลาครูซได้อัพวิดีโอใน IG Story พร้อมแท็กเชล่าบอกว่ารักเธอค่ะในคลิปเชล่าบอกว่าพวกเราน่าจะได้เล่นวีคสุดท้ายด้วยกันเศร้าจังเดลาครูซเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเธออยู่ทีมสีฟ้าและเราจะได้เจอกันในแมตช์แรกของวีคที่4พร้อมกับบอกรักส่งท้ายหลังการดราฟต์เชล่ามาง้อโดยรีโพสต์สตอรี่ของเดลาครูซพร้อมย้ำอีกครั้งว่าฉันหวังว่าฉันจะได้เล่นด้วยกันกับเธอในอาทิตย์นี้และจะคิดถึงการที่ได้เล่นเคียงข้างเธอนะซึ่งเดลาครูซก็ได้มารีโพสต์สตอรี่ของเชล่าแล้วค่ะก็หวังว่าเดลาครูซจะหายงอนเชล่าแล้วนะคะ